สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Toyota Fortuner คันนี้นะครับมาติดเป็นที่ชาร์จตรงรุ่นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าก่อนติดตั้งนะครับตัวของที่ชาร์จนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมีสายไวอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็ทำให้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟแต่ว่ามันต้องใช้เป็น Toyota ก็ Toyota Mitsubishi ก็ Mitsubishi นะครับ Honda ก็ Honda แบบนี้เลยนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ลูกค้าเขาอยากให้ติดแอบแอบนิดนึงนะครับจะได้ไม่เกะกะมากเนาะเนี่ยครับมี2ช่องนะครับแล้วก็บอกแอมป์ในรถนะครับสมมติว่าถ้าเราชาร์จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าชาร์จได้เร็วขนาดไหนนะครับที่เรียกว่าฟาสต์ชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียบที่จอนะครับปกติเราจะมี USB มากับจอของคู่ตัวรถอยู่แล้วความเร็วในการชาร์จตอนนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับ3ชั่วโมง21นาทีนะครับกว่าจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสายนะครับมาชาร์จข้างล่างตรงนี้ตรงที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะครับจะเหลือเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ1ชั่วโมง5นาทีแต่ลูกค้าหลายๆคนนะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไม่ซื้อแบบนี้มาใช้จะดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเราใช้แบบนี้มันจะมีสายที่เรียกว่าสายกาวหรือตัวฟิวนะครับในการป้องกันโทรศัพท์เรานะครับทำให้ไฟไม่กระช่างนั่นเองมันก็จะทำให้เราชาร์จไปแบตไม่เสื่อมนั่นเองนะครับก็เพิ่มอายุการใช้งานของแบตถ้าอย่างนี้คือถ้าเราชาร์จทีไฟมาแรงหนึ่งครั้งนะครับมันก็เข้าตัวนี้เต็มๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระยะเวลาในการชาร์จกันนะครับของตัวนี้นะครับอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จนะครับสมมุติเราเสียบสายชาร์จแล้วก็ชาร์จเลยนะครับมันจะไม่ดีกับโทรศัพท์นะครับแนะนำว่าถ้าใช้เป็นตัวนี้นะครับถ้าเราลงจากรถก็ถอดออกก่อนนะครับแล้วถ้าเราจะใช้เราก็ค่อยใส่นะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราก็อยู่ถาวรเลยนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่ๆเลยที่เขาจะมีฟาสต์ชาร์จไม่ให้สำหรับโทรศัพท์เครื่องไหนที่ต้องการนะครับชาร์จเร็วๆนะครับเวลาเราเดินทางไกลเราอาจจะต้องการแบตที่เต็มอยู่ตลอดเวลาเผื่อเราจะลงไปถ่ายรูปคุยกับเพื่อนคุยงานนะครับสำคัญนะครับดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับในรถแต่ว่าผมมองว่าถ้าเรามีดีแน่นอนครับเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ